สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพูดคุยกับเรื่องธนาคารออมสินนะคะเกี่ยวกับการเยียวยางดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา6เดือนเพื่อช่วยบรรเทาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะคะแล้วก็ใครบ้างที่มีสิทธิ์ยกเว้นนะคะจากกรณีที่ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการเยียวยาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดโดยก่อนหน้านี้ได้ออกมาตรการการเยียวยาสินเชื่อสู้ภัยโควิดกู้ล่าสุดจำนวน 10,000 บาทโดยไม่ต้องคนค้ำประกันและสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อ SME ท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่องนะคะล่าสุดธนาคารออมสินก็ได้ออกมาตรการเยียวยายกเว้นชำระเงินต้นดอกเบี้ยเป็นเวลา6เดือนแก่ผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ทเฮาส์และเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะคะด้วยนายวิไทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินก็เปิดเผยนะคะสำหรับมาตรการเยียวยาดังกล่าวก็ตั้งเป้าหมายเพื่อช่วยลดภาระการใช้จ่ายแก่ผู้ประกอบการให้สามารถประคับประคองธุรกิจจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จะคลี่คลายนะคะแล้วก็กลับมามีรายได้อีกครั้งโดยมาตรการยกเว้นการชำระเงินต้นดอกเบี้ยทำให้เงินเป็นศูนย์เป็นระยะเวลา6เดือนนะคะมีผลตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2564นะคะคุณสมบัติผู้เข้าร่วมมาตรการนะคะก็ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SMEs นะคะวงเงินสินเชื่อรวมไม่ถึง250ล้านบาทมีหนี้ค้างชำระไม่เกิน90วันสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่บัดนี้นะคะที่ธนาคารออมสินหรือศูนย์สินเชื่อธุรกิจ SM คะที่ได้ติดต่อขอสินเชื่อไว้นะคะหมดเขตแจ้งความประสงค์ในวันที่23กรกฎาคม2564นะคะอย่างไรก็ตามที่ธนาคารออมสินนะคะก็ได้จัดทำมาตรการเสริมสภาพคล่องโดยการใช้สินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนนะคะแก่ผู้ประกอบการธุรกิจเที่ยวนะคะการท่องเที่ยวอีกหลายมาตรการนะคะโดยปัจจุบันมีมาตรการที่ยังคงเปิดรับลงทะเบียนได้แก่มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสูงสุดรายละไม่เกิน 500,000 บาทนะคะมาตรการสินเชื่อSMES ก็มีที่มีเงินนะคะสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวใช้ที่ดินเป็นหลักประกันอัตราดอกเบี้ยปีแรก 0.1% วงเงินให้กู้สูงสุดสำหรับบุคคลธรรมดารายได้ไม่เกิน10ล้านบาทสำหรับนิติบุคคลรายได้ไม่เกิน50ล้านบาทที่สนใจสามารถยื่นขอกู้ได้นะคะโดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะคะwww.gsb.or.th นะคะหรือติดต่อธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศได้เลยนะคะก็ขอบคุณนะคะข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมข่าวสารที่นำมาเสนอนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ